เวลา 18:36 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินินาถพิลาศกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารบุญญาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหารเขตพระโขนงในการบำเพ็ญพระราชกุศล7 วันพระราชทานศพสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังสิรินทโรสมเด็จพระญาณวชิโรดมเดิมชื่อวิริยังบุญทีกุลเป็นบุตรของขุนเพ็ญพาชนารมกับนางม่านบุญทีกุลเกิดเมื่อวันที่7 มกราคม 2463จบชั้นประถมปีที่4จากนั้นบรรพชาเมื่อปี2478ณวัดสุทธจินดาวรวิหารจังหวัดนครราชสีมาได้ติดตามหลวงปู่กงมาจิระปุญโญออกธุดงค์ตามป่าเขาลำเนาไพรเพื่อแสวงหาที่วิเวกต่อมาในปี2484ได้อุปสมบทณวัดสายงามจังหวัดจันทบุรีและได้ติดตามหลวงปู่กงมาเดินธุดงค์ไปยังที่ต่างๆเป็นเวลา8 ปีและมีโอกาสได้พบกับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตโดยหลวงพ่อวิริยังได้เป็นอุปถากรวม9 ปีได้เดินธุดงค์กับพระอาจารย์มั่นเรียนธรรมะอันลึกซึ้งจนได้เผยแผ่คำสอนแก่สาธารณชนในหนังสือมุตโตไทยสมเด็จพระญาณวชิโรดมได้จัดสร้างวัดทั้งในประเทศและประเทศแคนาดาตลอดจนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนโรงพยาบาลวิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆมีผลงานการประพันธ์เช่นประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระชีวิตต้องสู้และคุณค่าของชีวิตสมเด็จพระญาณวชิโรดมถึงแก่มรณภาพด้วยโรคชราเมื่อวันที่22 ธันวาคม 2563สิริอายุ100 ปี 80 พรรษา